วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเศษค่ะติดตามพวกเรานะครับและช่อง YouTube ไม่โดนคิดนะครับโดยตอนนี้เรากำลังมุ่งสู่1ล้านซับสไครเบอร์ซับสไครเบอร์แล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับกดซับด้วยเนาะวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยเรามาทำภาพ3มิติค่ะโอ้แล้วมันเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าแท็บเล็ตอย่างนี้ยังไงเอ่ยก็คิดว่ามันจะแบบโผล่ขึ้นมาเอางั้นเลยใช่ไหมคือจะทำให้มันโผล่มาให้น้องๆเห็นเลยได้นะใช่เอาละครับเดี๋ยวจะจัดการกับไอ้เจ้าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอย่างไรแล้วเราจะได้เห็นภาพ3มิติยังไงไปติดตามชมกันเลยครับวิศนุเสนอตอนเครื่องฉาย3มิติอยากจะเห็นแล้วอะว่ามันจะเห็นภาพเป็น3มิติยังไงเนี่ยน้องเอมิลี่ช่วยโชว์ให้หน่อยได้ไหมว่าเราจะเริ่มประดิษฐ์ไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่จะนำมาสู่ไอ้เจ้าภาพ3มิติได้ยังไงก็คือต้องมาตัดให้ได้เป็นแบบนี้อ่ะไหนแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้น้องๆดูก่อนก็เอาช็อกโกแลตมาติดค่ะอันนี้เป็นพลาสติกใสเนาะซึ่งตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแต่อย่างไรก็ดีเป้าหมายของเราคือเราจะมาต่อกันยังไงจ๊ะเดี๋ยวลองดูนะน้องเอมิลี่ลองต่อใหให้อาจารย์ดูนิดนึงว่ามันจะเป็นยังไงโอเคตอนนี้ก็เอาสก็อตเทปมาเชื่อม2ชิ้นเข้าด้วยกันเนาะซึ่งลักษณะการเชื่อมก็คือเอามาด้านขอบที่เป็นด้านข้างๆนี้มาต่อกันนะครับเอาละครับต่อไปตอนนี้โชว์ก่อนตอนนี้เป็นยังไงนี่ตอนนี้เราเอาทั้ง4ชิ้นเราต้องการ4ชิ้นก็คือสิ่งที่น้องเอมิลี่ต้องการคืออะไรนะให้มันพับให้มันพับแล้วก็มาเชื่อมกันอ๋อก็คือให้มันเป็นรูปของเป็นภูเขาไฟภูเขาไฟโอเคเป็นภูเขาไฟนะครับมาโอ้เรียบร้อยโอเคเอาละครับและนี่ก็คือรูปร่างของสิ่งประดิษฐ์ที่น้องเอมิลี่อยากให้เป็นก็คือจะว่าเป็นรูปพีระมิดก็ได้ถ้าเรามองอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเรามองกลับกันก็เหมือนเป็นถ้วยเนาะแล้วก็จะมีไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมทั้ง4ด้านนี่แหละมาประกอบกันน้องๆลองเสิร์ชนะครับบนอินเทอร์เน็ตเนาะใช้คำว่าโฮโลแกรมซึ่งจะปรากฏว่าเราเนี่ยจะมีจุดที่เราสามารถไปดูซิว่ามันมีโฮโลแกรมสำหรับสร้างภาพโดยที่เราสามารถเอาเจ้าเป็นวิดีโอก็ได้หรือจะเป็นภาพนิ่งก็ได้แล้วเราลองเอาไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมาโชว์บนหน้าจอดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเราเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพก๊อปปี้กันมันจะเหมือนเป็นภาพที่มีภาพคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเลยเนี่ยอยู่ที่4จุดเนาะสเต็ปต่อไปต้องทำไงจ๊ะเอาไอ้เจ้าสิ่งที่เราทำมามาจัดการไงเอ่ยวางไปเลยเนาะเอาละครับนี่ก็ต่อไปก็รูปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าจากภาพ2มิติที่อยู่บนไอ้เจ้าตัวแท็บเล็ตของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพ3มิติผ่านไอ้เจ้าสิ่งประดิษฐ์ของเราได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะเห็นภาพนี่ลูกน้องเฮ้ยซึ่งมันจะเห็นว่าเรามันลอยอยู่เลยนะลอยขอไปหยิบก่อนไม่ได้สามารถเอามือเข้าไปจิ้มโลกเล่นได้นี่ตึ้งแต่มันทะลุอ่ะค่ะบอกมันเป็นภาพนะโอเคอุ้ยนี่ลอยเลยอ่ะอันนี้ลอยไม่มีอะไรเลยไฟก็จะดูตื่นตาตื่นใจมากเนาะเพราะว่าเราก็จะเห็นเหมือนเป็นแอนิเมชันแล้วก็เป็นภาพที่ปรากฏลอยขึ้นมาเลยเป็น3มิติเลยนะครับและจริงๆอย่างที่เมื่อกี้น้องเอมิลี่ดูเนี่ยสามารถเอานิ้วไปกวนๆเฮ้ยเก๊ๆเราก็จะเริ่มได้ความรู้สึกเหมือนกับที่ว่าในภาพยนตร์เนาะที่จะชอบมีภาพโฮโลแกรม3มิติขึ้นมาอันนี้หนูอยากใส่อ่ะใส่ก็ใส่ก่อนใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าเพื่อจะให้ตำแหน่งของภาพเนี่ยมันเหมาะสมเนี่ยน้องๆก็ต้องลองดูรูปร่างของเจ้าตัววิดีโอที่เหมาะสมกับไอ้เจ้าขนาดของเราใช้ว่าเปรียมมิดเนาะไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยให้มันเหมาะสมด้วยมันจะได้เห็นนะครับเนี่ยอันนี้ยิ้มครูสวยงามเอาล่ะคราวนี้คำถามที่ครูอยากจะถามน้องเอมิลี่น้องเอมิลี่คิดว่าเราเห็นภาพเป็น3มิติได้ยังไงก็คือมันจะลอยนั่นคือลักษณะของภาพ3มิติไงแต่ว่าทำไมการที่เรามีไอ้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้มาวางอยู่ด้านบนหน้าจอแท็บเล็ตและเราสามารถเห็นภาพ3มิติลอยอยู่ได้อะน่าจะเกิดจากอะไรสะท้อนค่ะหลักการของภาพ3มิตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือโดยธรรมชาติเนี่ยเรามีตาอยู่กี่ดวง2ดวงแต่จะสังเกตได้ว่าน้องๆสามารถทดลองทางบ้านได้ Jellyfish ลองหลับตา1ข้างแล้วมองภาพดูและสุดท้ายเราสลับหลับตาที่เปิดตาที่หลับแล้วลองดูภาพเดียวกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าลักษณะภาพมันจะขยับนิดนึงตึ๊กตักตึ๊กตักไม่เหมือนกันเพราะแน่นอนมุมจากตาซ้ายกับตาขวาเนี่ยมองวัตถุไม่เหมือนกันนะครับน้องๆก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าลักษณะสิ่งประดิษฐ์ที่เราประดิษฐ์มาเนี่ยทำเพื่อจะมาสะท้อนภาพที่อยู่บนหน้าจอของเจ้าตัวแท็บเล็ตของเราเนาะลอยได้มันจะได้ปรากฏกับเราว่ามันลอยได้แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าน้องๆลองใช้ด้านบนของเจ้าขวดน้ำอาจจะมีเรื่องของขนาดเรื่องของความโค้งเจ้าขวดน้ำ
ข้างหน้าเสร็จแล้วก็เอามาใส่เป็นหมวกไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็สามารถไปเอาไอ้เจ้าตัววิดีโอเนี้ยสามารถเล่นบนโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วเราก็สามารถสังเกตเห็นไอ้เจ้าตัวภาพ3มิติที่ลอยอยู่บนนี้แต่จะเห็นได้ว่าแน่นอนขนาดตำแหน่งของภาพก็จะมีการเปลี่ยนไปเพราะลักษณะการสะท้อนของผิวที่โค้งกับผิวที่ตรงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยก็อาจจะทำให้น้องๆสังเกตเห็นภาพ3มิติที่มีความแตกต่างกันไปอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราอยากให้น้องๆไปทดลองกันดูนะครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวสนุกๆที่เอามาฝากกันในรายการวิทย์สนุกวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราต่อไปในรายการวิทย์สนุกและก็อย่าลืมกดเอาละครับและก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะไหน3มิติ3มิติเป็นไง3มิติ